ซองจินวูนั้นรู้สึกเหงื่อแตกเปเยมากตอนนี้เขาเหมือนกับบุกลุกเข้าไปในถ้ำเสือในไม่ช้าเขานั้นก็พบอันตรายได้มีสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งมันนันได้อ้าปากและเตรียมพุ่งเข้ามาโจมตีเขาซองจินวูนั้นสามารถหลบได้ซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าทำไมตัวเขาเองถึงสามารถหลบได้อันที่จริงเขานั้นไม่คิดเลยว่าเขานั้นจะสามารถเอาชนะสัตว์ประหลาดตัวนี้ได้แต่เขานั้นก็คิดว่าเขาเคยสามารถเอาชีวิตรอดจากเทพเจ้าผู้ชั่วร้ายมาได้แล้วดังนั้นเขานั้นจึงจะไปที่ต้องพยายามมมาป่าวิ่งเข้้าาาาาหหหเเขอีีกกครรังงงนนึ่่จิวู็สมถลลบยไ ซึ่งเขาก็แปลกใจเล็กน้อยที่ว่าร่างกายของเขาดูเบาขึ้นดูเหมือนว่าเขาน่าจะแข็งแกร่งขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเขานั้นได้ใช้หมัดโจมตีใส่หมาป่าตัวใหญ่จนทาให้หมาป่าตัวนั้นกระเด็นออกไปซึ่งแม้แต่ตัวเขาเองก็คิดว่าทําไมหมัดของเขานั้นถึงมีความแข็งแกร่งดังเหล็กซองจิงบูไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขานั้นมีพลังขนาดนี้แต่เขานั้นไม่คิดจะใช้หมัดโจมตีหมาป่าต่อไปเรื่อยๆเขาตระหนักได้ดีว่าหากการโจมตีธรรมดานั้นจะไม่สามารถสร้างความเสียหายจนทําให ซาป,ปละนั้นบาดเจ็บสาหัสได้ดังนั้นเขาจึงจะเป็นที่ต้องใช้อาวุธและเขานั้นก็เลยเปิดช่องเก็บของนะครับและเขานั้นก็ได้ดึงอาวุธออกมาจากช่องเก็บของนั้นซองจินวูนะั้นสามารถดึงอาวุธออกมาและโจมตีใส่หมาป่าและสามารถตัดหัวหมาป่าได้ฆ่าหมาป่าได้สําเร็จซึ่งอาวุธที่ซอนจินวูถือนี่ครับมีมูลค่า1500 0ถือว่าอันตรายต่อชีวิตเป็นอย่างมากด้วยอาวุธนี้เขามั่นใจได้เลยว่าเขานะั้นสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาได้ ซึ่งแม้ว่าจะมีหมาป่ามาอีสองตัวนะครับเขานั้นก็ไม่กลัวเขาได้ยกอาวุธขึ้นนะครับแล้วก็ได้ฟันหัวพวกมันขาดซึ่งก็ได้มีฝูงหมาป่านะครับพุ่งเข้ามาโจมตีซองจินบูแต่มันก็นั้นก็ได้อ่อนแอเกินไปสลับเขาขออเ,เขาสามารถฆ่าพวกมันได้หมดแล้เขานั้นก็ได้เลื่อนระดับ1ระดับและค่าสเตตัสของเขานั้นก็ได้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าค่าสเตตัสเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แต่พลังการต่อสู้เหล่านี้ทําให้ค่าพลังโดยรวมของเขานนั้เพิ่มขึ้นเป็น20 ต่มันก็ทําให้ร่างกายของเขานั้นได้รับการปรับปรุงในเชิงคุณภาพเขาได้ค่อยๆเข้าใจสถานะที่เขาได้รับที่เรียกว่าผู้เล่นเขานั้นยังคงทําภารกิจประจําวันต่อไปเขาสามารถแข็งแข่งขึ้นได้โดยการเอาชนะสัตว์ประหลาดและเพิ่มเลเวลและแน่นอนว่าเขาจําได้ว่าหลังจากที่เขาสามารถฆ่ามอนสเตอร์ได้แล้วมอนสเตอร์นั้นจะสามารถดรอปคริสตลัลเมื่อพวกมันตายตอองจิวูน,นั้นจะไปดูที่ศพของหมาป่าที่เขาได้ฆ่าไปเขานั้นได้ทาการตรวจสอบไอเทมซึ่งก็รากว่ามันนั้นดรอปไอเทมต่างจากดันเจียนก่อน เขายังคนพบว่ามันมีระบบร้านค้าอีกด้วยเขาจึงได้กดเข้าไปดูในร้านคาแต่เนื่องจากว่าตอนนี้ระด,ดับของเขานั้นไม่เพียงพอเขาจึงได้แต่ขายข,ายของเท่านั้นเขานั้นได้ทําการขายฟันหมาป่าครับได้รับ20เหรียญทองซึ่งเขาก็ยังไม่รู้นะครับว่าเขาน่านจะสามารถทําอะไรได้กับ20เหรียญทองนี้ได้เลยขณะที่เขากําลังศึกษาเกี่ยวกับระบบอยู่นี่เองก็ปรากฏว่าได้มีหมาป่าตัวหนึ่งครับค่อยๆก้าวมาจากเงามืดแล้วก็ยังมีหมาป่าอีกหลายๆตัวครับก้าวเข้ามาด้วยเช่นเดียวกัน หมาป่ายักษ์จำนวนนับไม่ถ้วนเดินออกมาจากเงามืดและซองจินวูนั้นก็ไม่กลัวพวกมันเขานั้นเคยเป็นชายที่เคยตายไปแล้วครั้งหนึ่งซองจินวูนะครับได้หยิบดาบของเขานั้นแทงหมาป่าอย่างไม่เกรงกลัวท่านใดนั้นเองก็ได้มีหมาป่าตัวใหญ่นะครับกระโดดเข้ามากัดด้านหลังเขาแต่เขานั้นก็สามารถฟันหัวมันไปได้หมาป่าเข้ามาล้อมซองจินวูอย่างรวดเร็วแต่ดวงตาของเขานั้นก็ได้เปลี่ยนเป็นประกายไฟสามารถฆ่าหมาป่าที่ดุร้ายได้ทีละตัวเขาไม่รู้ว่าเขาจะสามารถลอดจากที่นี่ไปได้หรือไม่ แต่เขารู้แต่เพียงว่าเขานั้นไม่ควรมายอมแพ้ที่นี่ไม่ใช่นั้นละก็การตายของเขานั้นจะไม่มีความหมายเขาสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งและสามารถปกป้องคนที่เขารักได้ใน,นในขณะที่เขาฆ่าหมาป่ายักษ์หลายตัวระดับของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งเดิมทีหมาป่านั้นอาศัยความแข็งแกร่งของขามันจากจํานวนแต่จริงๆแล้วพลังความสามารถของมันนั้นค่อยๆลดลงเรื่อยๆ ตอนนี้ซองจินวูน,นั้นไม่สนใจอาการบาดเจ็บทางร่างกายแม้ว่าสมรรถภาพทางร่างกายของเขานั้นจะค่อยลดลงเรื่ icamente, ยอยๆเขาค่อยๆเดินเข้าไปหาหมาป่าที่เหลือพร้อมกับดาบในมือเขาจับดาบ้ามดาบอย่างมั่นวิ่งเข้าไปหาหมาป่าอีกครั้งหนึ่งหลังจากการต่อสู้ที่ดุเดือดเขานั้นก็ฆ่าหมาป่ายักษ์ได้สําเร็จเขานั้นเหนื่อยลา้าจนหายใจไม่ออกเขานั้นไม่สามารถแม้แต่จะถือดาบในมือได้และปล่อยให้มันกระแทกกับพื้นเขานั้นได้บุ่งหน้ามาถึงอีกพื้นที่หนึ่งเขาได้เห็นกลุ่มหมาป่ายักษ์ที่พุ่งเเข้าาาาาามมอีกกกกจจํนนวััไดดหยใลึๆฟ และทําการต่อสู้ที่ดูเดือดอีกครั้งหนึ่งหลังจากการต่อสู้นั่นเองเขานั้นก็สามารถทําลายขึ้นหมาป่าดาบของซอนดีบูนั้นก็ค่อยเริ่มหักเนื่องจากการใช้งานอย่างหนักหน่วงอย่างไรเสียก็ตามเขาคาดหวังว่าข้านั้นอยากจะใช้อาวุธราคาแพงสักครั้งหนึ่งดังนั้นเขาจึงได้ซื้อมีดมูลค่า3 0 0พมาเสริมเอาไว้เขานั้นได้เริ่มล่าฝูงหมาป่าอีกครั้งหนึ่งมันนั้นดาเนินไปอย่างราบลืล่นเมื่อสามารถกําจัดหมาป่าตัวสุดท้ายลงไปได้ขานั้นก็รู้สึกโล่งใจเพราะว่าสิ่ เขานั้นได้เก็บใส่กระเป๋าหลังจากที่เขานั้นได้ทําการฆ่าหมาป่าจํานวนนับไม่ถ้วนเขาจึงได้รับฉายาว่านักฆ่าหมาป่าจากทางระบบและเมื่อต้องรับมือกับมอนสเตอร์ประเภทสัตว์หลายค่าความสามารถทั้งหมดของเขาจะเพิ่มขึ้น40%ถือว่ามากสำหรับซองจินวูและนอกจากนี้เขานั้นยังได้รับเขี้ยวหมาป่า34อันมิสั่น2เล็บเสื้อผ้าสำหรับนักเดินทางซึ่งเขานั้นก็คิดว่าสิ่งที่เขาได้รับมานี้มันเพียงพอสำหรับเขาแล้ววันนี้เขานั้นได้รับมามากมายดังนั้นเขาควรกลับไปก่อนคควาามิิดดนนนี้้เเกขขขึใจอง และในขณะที่เขากาลังถือคริสตัลเวทมต์ระดับ3ตีที่จะกลับไปเขานั้นก็กลับคิดได้ว่าในเมื่อเขามาพบสถานที่แห่งนี้เขานั้นก็ไม่สามารถกลับได้แล้วเขาสามารถต่อกรกับมอนสเตอร์และสามารถอัปเกรดสามรรถภา,ภาพร่างกายได้เขาไม่รู้ว่าจะเจอโอกาสแบบนี้อีกเมื่อไหร่ดังนั้นเขาจึงกลับไปไม่ได้หลังจากลังเลอยู่คู่หนึ่งนะครับเขานั้นก็ได้เก็บของทั้งหมดลงไปในกระเป๋าและเตรียมที่จะเดินไปยังดินแดนที่ไม่รู้จักนี้ต่อไปและยิ่งเดินทางไปไกลเรื่อยๆมอนสเตอร์ Monster ที่เขาเผชิญหน้าก็ยิ่งแข็งแ่่งขึ้้นนนเทาั ซองจินบูนั้นได้ฆ่ามอนสเตอร์ต่อไปเรื่อยๆเพิ่มระดับขึ้นทีละน้อยนันจากเพิ่มระดับแต่ละครั้งการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดก,ก็จะง่ายขึ้นสลับเขาขานั้นค่อยๆรู้สึกถึงความแข็งแกร่งทางร่างกายของตัวเองร่างกายของเขานั้นแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแล้วซองจินบูยังค้นพบอีกว่าสถานที่แห่งนี้นั้นคล้ายๆกับดันเจียนอื่นๆที่มอนสเตอร์นั้นสามารถเกิดใหม่ได้ซึ่งทำให้ขานั้นรู้สึกเหมือนกับการต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตที่จำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแแแลลละะมม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 ัััััันน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 กกกก็็็เเ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 เหหหืออบบบบบทททททีีีีีี่่่่่่่่ขขาา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 คคยยยยใงงงงโดดดดดตตรรรไไไูู้้้้ปปปปชจจจสถว อะไรจะเกิดขึ้นนัดที่ใดและเมื่อสังเกตอย่างนี้เองครับซองจินันูนก็สามารถทานายวิธีการต่อวิธีการโจมตีของศัตรูและสามารถสังหารศัตรูได้อย่างง่ายดายและเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูที่เกิดขึ้นซ้ำๆตอนนี้ซองจินวูนั้นในสายตาจึงมีแต่ความสงบเขานั้นได้ส่งสัตว์ประหลาดตัวแล้วตัวเล่าตายด้วยมือของเขาอย่างง่ายดายซองจินบูนนั้นยังค้นพบอีกว่ามอนสเตอร์แต่ละตัวนั้น มีชื่อและสีที่สอดคล้องกันบนหัวมอนสเตอร์ที่มีชื่อสีส้มอยู่ตามร่างกายและมันนั้นก็จะดูเหมือนกับว่ามันนั้นมีความแข็งแกร่งหรืออาจจะเหนือกว่าเขาซึ่งศัตรูที่เป็นสีแดงนั้นถือว่าแข็งแกร่งกว่าศัตรูที่เขาพบในตอนแรกแม้ว่าเขาน,นจะแข็งแกร่งขึ้นแต่แต่อากาศเย็นเยือกที่มาจากด้านล่างนั้นก็ยังคงทําให้ซองจินวูนั้นรู้สึกสั่นสะพรึงเขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่ามีบางอย่างที่น่ากลัวนั้นอยู่ข้างล่างและตอนนี้การฆ่าสปลาจำนวนหน้านั้นไม่สามารถเพิ่มระดงาดา้่ลปปน เนื่องจากว่าการต่อสู้แบบนี้ต่อไปมันจะไม่มีความหมายกับเขาอีกต่อไปแล้วมีทางเดียวเท่านั้นที่จะรอดก็คือเผชิญหน้ากับความกลัวเมื่อซองจีบูลงบันไดไปอย่างช้าๆขาก็รู้สึกว่าสถานที่นี้นั้นรู้สึกว่ามันยาวผิดปกติเมื่อเดินลงไปชั้นล่างถัดไปซองจีบูนั้นก็พบกับหนองน้ำและอาคารที่ดูทรุดโทรมเต็มไปด้วยวัชพืชมีลมหนาวพัดมาแล้วก็ได้มีเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากความมืดก่อนที่ซองจีบูครับจะได้ตอบสนองใดๆทั้งสิ้นก็ปรากฏว่าได้มีบางอย่างผู้คมาหาเขาอย่างรวดเร็ววาาากับสยฟ้ ก่อนที่ซซนจิบูจะรู้ว่ามันคืออะไรก็ปรากฏว่าคันเล็กก็ได้ทําการตั้งรับมันด้วยดาบในมือของเขาบางอย่างที่ส่งพลันนั้นได้กระแทกเขาเข้าไปชนกับกําแพงเขานั้นถึงขนาดกระอักเลือดออกมาและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือว่าดาบของเขาในมือนั้นได้หักไปแล้วเศษซาาของมันได้ดแตกกระจายไปทั่วเขาและได้นั่งลงอย่างเหนื่อยล้าและยิ้มออกมาอย่างขมขื่นเขาคิดว่าระดับของเขาสูงมากในตอนนี้แต่เขานนั้ก็ยังไม่คิดว่ามันอาจจะยังไม่เพียงพอสำหรับการต่อสู้กับสัตว์ประหลาด ที่อยู่ตรงหน้าเขาณตอนนี้ซึ่งมันนั้นก็คืองูยักษ์ที่ได้เปิดปากอันใหญ่โตของมันเผยให้เห็นกรงเล็บใหญ่สองซี่ซองจินบูครับรวบร,รวมไหวพริบอย่างระมัดระวังเขาได้ได้กำดาบในมือที่คักซึ่งตอนนี้ครับได้ดัดแปลงดาบในมือของเขาครับให้เหมือนกับมีดสั้นเขา้ได้พุ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วและดูเหมือนว่าดาบในมือของเขาะจะไม่สามารถเจาะเกราะของงูตัวนี้ได้และไม่ต้องพูดถึงหมัดเลยมันนั้นใช้ไม่ได้ผล เมื่อซอนจินวูนะครับตระหนักได้ว่าดาบของเขาใช้ไม่ได้ผลนั้นก็ปากว่างูยักษ์นะครับก็ได้อ้าปากของมันแล้วก็ได้เริ่มวิ่งหาเขาซอนจินวูนะครับได้ใช้ดาบที่หักทําการฟันที่ล่าของงูยักษ์อย่างต่อเนื่องแต่ก็ดูเหมือนกับว่ามันนั้นจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆแกง,งูเลยในทางกลับกันมันนั้นทําให้งูนั้นโกรธยิ่งกว่าเดิมอีกด้วยงูยักษ์นั้นได้เหวี่ยงร่างกายอันใหญ่โตของมันฟาดเข้าขกับซองจีนวูอย่างดูเดือดซอนจินวูนั้นจะได้ยกดาบ,กกานนบเหมือกับว่าาร่างของงูยัักน้น ด้เคลื่อนที่โอบล้อมซองจินบูอย่างรวดเร็วและในไม่ช้าซองจินูนั้นก็ได้ถูกโจมตีราวกับสายน้ำเขานั้นได้ถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องถูกกระแทกอย่างแรงจนกระทั่งหายใจไม่ออกซองจิวูนะครับได้ทรุดลงกับพื้นเขานั้นได้นั่งยองๆยงพยายามหายใจเฮือกใหญ่เขาคิดว่าอย่างน้อยเขานั้นก็สามารถรอดมาได้จนถึงตอนนี้เขาไม่เคยคาดคิดเลยว่าร่างกายของเขานั้นจะแข็งแข็งแกร่งขึ้นจนถึงขนาดนี้ความแข็แงแกร่งเท่านั้นที่จะสามารถกำจัดความรู้สึกไร้พลังเขานั้นอยากจะกำจัดชื่ออาวุธที่อดแอ,ดแอดที่สุด เขาถือดาบที่หักพุ่งเข้าไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญมีเพียงแต่พลังที่แข็งแกร่งนั้นที่จะทําให้คนที่ทําให้เขาอับอายนั้นยอมจํานนและทําให้เขานั้นอชนะต่ออํานาจของบุคคลอื่นได้ก่อนหน้านี้เขานั้นได้อ่อนแอจุเกิดไปเขาได้ถูกดูหมิ่นอยู่หลายครั้งไม่ว่าเขาจะรู้เยอะแค่ไหนฉลาดแค่ไหนแต่เขานั้นก็ยังดูอ่อนแออยู่ดีเมื่อเผชิญหน้ากับอำนาจที่เหนือกว่าเขานั้นมีเพียงแต่ต้องแข็งแกร่งพอเท่านั้นถึงจะได้รับความเคารพนับถืออย่างแท้จริง ท <c oughs> ั้ดนั me, ้นเองซองจีบ like <that S 2> ูนั้นก็ได้ถูกงูยักษ์นะครับใช้หางของมันตบไปที่เขากระแทกเข้ากับกำแพงโดยตรงซองจีบูนนั้นพยายามดิ้นหล่นลุกขึ้นจากพื้นมือของเขาได้สั่นเล็กน้อยแต่เขาก็รู้สึกอย่างยิ่งว่าเป็นเพราะสัตว์ประหลาดที่อยู่ตรงหน้านี้เขานั้นตะานกได้เลยว่าเขานั้นยังแข็งแกร่งไม่เพียงพอหากเทียบกับชายคนนั้นแต่ก็เขาถือว่าอ่อนแอเป็นอย่างมากดังนั้นซองจีบูนครับจึงไม่เกรงกลัวอะไรอีกเขานั้นได้กระโดดขึ้นแล้วก็ใช้ดาบพ่หางของเขาฟันเข้าไปทั่วร่่่างงงงงขขออออููยยยัััักกกแตนนครบ็ได้ืหวม ที่จะกลับที่ซองจินวูแต่ซองจินบูนั้นก็สามารถหลบได้จากนั้นนะครับซองจินวูก็ได้วิ่งไปข้างหน้ากอดเข้าที่งูยักษ์บีบมันอย่างแรงทําให้งูยักษ์ที่คงกระพันนะครับรู้สึกกรีดร้องออกมาซองจินวูนะครับได้บีบงูยักษ์อย่างแรงไปถึงปอดคณะข้านั้นก็ได้ตะโกนออกมาว่าไปลงนรกซะและจากนั้นเองครับเกรดของงูยักษ์นั้นก็ได้ส่งเสียงแตกอย่างต่อเนื่องหลายครั้งติดต่อกันในที่สุดซองจินวูก็ประสบความสำเร็จในการตามล่าสมบัติในครั้งนี้ขณะนั้นยังได้รับไอเทมที่ดรอปออกมาจากตัวออกาากตัววอออีกกด้ยน่็นคื ดาบลาซากะพร้อมกับงูลาซากะอีกด้วยหลังจากซอนจินบูกำจัดงูยักษ์ได้แล้วนั้นเขาก็ยิ้มออกมาอย่างมีความสุขเขานั้นแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่เอาชนะงูยักษ์ได้เขาก็พบว่าเสื้อผ้าของเขาได้ขาดเขานั้นได้เจ็บไปทั้งตัวเพราะกับดาบที่หักเงียมือและตอนนี้เขานั้นก็คิดว่าเขานั้นได้รับอาวุธที่ทรงพลังมากกว่าดาบของมิสเตอร์หวังซึ่งดาบเล่มนี้นั้นปรากฏว่ามันเป็นดาบที่ทํามาจากฝันพลังโจมตีของมันนั้นไม่มากถึง200 และเมื่อฟันใส่ศัตรูก็จะส่งผลให้ศัตรูนั้นเป็นอมพาตและทําให้เสียเลือดอีกด้วยเมื่อเทียบกับเขาแล้วการใช้สิ่งนี้นะั้นค่องคุ่วขมรือดังนั้นเขาจึงเก็บเอาไว้ก่อนเขานั้นตัดสินใจที่จะออกจากดันเจียนโดยอัตโนมัติเขานั้นก็รู้สึกกังวลไปว่านี่เป็นเวลากี่โมงแล้วทำไมที่นี่มันถึงไม่มีใครเลยหลังจากนั้นเองครับก็ได้มีคนคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นทหารนั้นได้พูดคุยกับซองจินมูว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขานั้นออกจากที่นั่นมาได้อย่างไรไม่ได้ยินการออกออออออาาาาากกศรรืไงงงคุณนนนนัััั้้้ํลลเเเ่่่บยยู หลังจากนั้นเองครับทหารนั้นก็ได้สังเกตเห็นดาบในมือของซองจินวูซึ่งเขานั่นก็ได้ถามว่าแท้จิงแลวซองจินวูนั้นเป็นฮันเตอร์ใช่หรือไม่และเขานั่นก็ได้บอกว่าขอโทษที่หยาบคายเขานั้นจะนำทางคุณเองโดยเขานั้นจะนำพาไปยังสบอรอบภูมินะครับเขานั่นยังได้บอกอีกว่ามอนสเตอร์ที่อยู่รอบๆที่นี่นั้นถูกกำจัดออกไปหมดแล้วและตอนนี้เหลือเพียงมัสสเตอร์ที่เป็นบอสตัวเดียวเท่านั้นและเขานั่นก็ได้สัมผัสว่าทางนั้นมีบอสอยู่และในที่ทางนั้นเองก ซึ่งตอนนี้เหล่าฮันเตอร์นะครับเหล่าคนที่เป็นสายฮิลนะครับก็กำลังฮิลผู้ที่เป็นสายแทงอยู่นั่นเองซึ่งพวกเขาครับก็กำลังพยายามทำงานหนักนครับเพื่อที่จัดการกับศัตรูที่ไม่สามารถเอาชนะได้นะตรงหน้านี้พลังการป้องกันของศัตรูตัวนี้นั้นแข็งแกร่งจนเกินไปซึ่งที่นี่เองมีฮันเตอร์ประเภทเวทมนต์ไม่มากนักและดูเหมือนกับว่าเหล่าฮันเตอร์ที่เป็นเวทมนต์นั้นจะถูกเรียกไปทำอะไรบางอย่างดังนั้นความร่วมมือณสถานที่แห่งนี้จึงมีไม่เพียงพอและฮันเตอร์ที่อยู่ที่นี่ครับระดับั้นก็ไม่ และทาให้การต่อสู้ยืดเยื้อซึ่งที่นี่เองก็มีเพียงแค่ฮันเตอร์สายฮิลนะครับเพียงแค่สองคนเท่านั้นนั่นก็คือระด,ดับ B และ B ซึ่งซองจินวูนนั้นก็ตกกระใจว่าพวกเขานั้นกําลังทําอะไรกันอยู่ซึ่งฮันเตอร์ที่เป็นสายแทนครับก็กาลังบน่นฮันเตอร์ที่เป็นสายฮิลอยู่ครับว่าทาอะไรอยู่รีบรีบฮิลเขาเสียเพราะมีเขาอยู่จึงสามารถยืนจัดอยู่ตรงหน้านี้ได้ซึ่งพวกเขานั้นก็กาลังบ่นครับว่านี่ก็ผ่านมาหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ยังไม่สามารถเอาชนะสัตว์ประหลาดที่ตรงหน้าน ก็อยู่ในสมรภูมิครั้งนี้ด้วยซองจีวูนนัคิดว่าผ่านมาหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ยังไม่สามารถเอาชนะบอสตัวนี้ได้อีกอย่างนั้นหรอแน่นอนว่าเขาเองก็ไม่สามารถทําได้แต่ว่าเขานั้นก็ได้คิดอีกทีครับไม่สิเขานั้นสามารถเอาชนะมันได้ซองจินวูเมดนั้นนะครับจึงได้พุ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับดาบพักในมือของเขาครับซึ่งตอนนี้เองเหล่าฮันเตอร์นะครับก็กาลังบ่นว่าตอนนี้นั้นเหล่าฮันเตอร์อาวุโสนั้นไม่ปรากฏตัวอีกเหรอแล้วก็จะมีคนบ่นอีกว่าตอนนี้พลลลัังงงงเเวมมนขขอาา้กก็ํจะหด แต่ในทันใดนั้นเองครับก็ได้มีชายคนหนึ่งครับสังเกตเห็นความผิดปกติของชายคนหนึ่งที่กำลังพุ่งเข้ามาพร้อมกับดาบที่หักอยู่ในมือเขานั้นได้คิดว่าชายคู่นี้นั้นจะวิ่งไปต่อสู้กับเจ้าหินนี้โดยที่ใช้ดาบหักที่อยู่ในมืออย่างนั้นหรอบ้าไปแล้วพวกเราโจมตีมาจะไม่สามารถทำอะไรเจ้าตัวนี้ได้เลยและชายผู้นี้จะสามารถกำจัดมันได้อย่างนั้นหรอซึ่งกกปรากฏว่าซองจินบูนะครับก็พุ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วสามารถสามารถทำการโจมตีสอสามครั้งก็สามารถกำจัดบอสที่เป็นหินตัวนี้ได้ ซึ่งผู้คนนั้นก็รู้สึกตกใจไปอย่างมากครับว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่สว์ปลาตัวนี้นั้นโดนเขากำจัดอย่างนั้นเหรอผู้ชายคนนี้เป็นใครกันที่ตกตะลึงไปมากกว่านั้นก็คือว่าชายคนนี้นะครับถือดาบี่หักอยู่ในมือซึ่งดาบที่หักนั้นก็แข็งแกร่งกว่าเราฮันเตอร์หลายสิบคนที่ไม่สามารถกำจัดบอสหินตัวนี้ได้ชายคนนี้เป็นฮันเตอร์หรือไม่เขาเป็นคนที่ไหนและยิ่งไปกว่านั้นครับก็คือว่าซองจินบูนนั้นได้ทิ้งดาบของเขาเอาไว้และเขานั้นก็ได้หายไปซึ่งอ e. uh ีจูฮ คขาวนั้นก็คือซองจินวูและในตอนนี้นะครับซองจินวูก็ได้พบว่าค่าสถานะของตัวเองดันพุ่งเข้าถึงเลเวล18แล้ว